วิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒขอแสดงความยินดีต่อบัณฑิตทุกท่านที่เขารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ซึ่งมีข้อกำหนดและสิ่งที่ควรปฏิบัติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรดังนี้การแต่งกายของบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตชายสวมชุดสากลสีกรมท่าทรงสุภาพและเป็นสีเดียวกันทั้งเสื้อและกางเกงไม่มีลวดลายเสื้อเชิ้ตข้างในสีขาวแขนยาวผูกเน็กไทสีเทาถุงเท้าแบบยาวสีดำรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำไม่มีลวดลายและโลหะบัณฑิตหญิงระดับปริญญาตรีแต่งกายเครื่องแบบนิสิตเสื้อแขนสั้นระดับสูงกว่าปริญญาตรีสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวทั้งสองระดับต้องกลัดกระดุมคอติดเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยสวมกระโปรงทรงตรงสีกรมท่าสวมถุงน่องเต็มตัวสีเนื้อรองเท้าหนังสีดำหุ้มส้นหัวตัดสูงไม่เกิน2นิ้วห้ามใส่รองเท้าส้นเข็มบัณฑิตที่เป็นพระภิกษุใช้จีวรสีพระราชนิยมบัณฑิตทั้งชายและหญิงที่เป็นข้าราชการทหารตำรวจและพลเรือนให้แต่งกายด้วยเครื่องแบบปกติขาวตามสังกัดของตนรวมถึงพนักงานของรัฐและมหาวิทยาลัยที่มีการกำหนดเครื่องแต่งกายด้วยเครื่องแบบปกติขาวในงานพิธีการบัณฑิตทุกคนต้องสวมครุยวิทยาฐานะตามคณะที่ตนสังกัดซึ่งจะเป็นสีและแบบที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒกำหนดทรงผมสำหรับบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทรงผมบัณฑิตหญิงจัดแต่งทรงผมให้สุภาพไม่แต่งทรงผมแฟชั่นและไม่ทำสีผมผมยาวให้กล้าวหรือรวบไว้ให้เรียบร้อยไม่สวมวิกและตาข่ายคุมผมควรเก็บผมด้านข้างใบหน้าเพื่อความเหมาะสมสวยงามในการถ่ายภาพและถวายความเคารพทรงผมบัณฑิตชายจัดแต่งทรงผมให้สุภาพเรียบร้อยและไม่ทำสีผมไม่ปล่อยผมยาวรุงรังหรือแต่งทรงผมแฟชั่นและไม่ไว้หนวดเคราการถวายความเคารพบัณฑิตชายและบัณฑิตชายที่สวมเครื่องแบบปกติขาวปฏิบัติโดยเริ่มจากการยืนตัวตรงเท้าชิดแขนแนบลำตัวหันหน้าไปยังที่ประทับก้มศีรษะพร้อมโค้งตัวไปถึงเอวตามองปลายเท้าและยืดตัวขึ้นทำด้วยจังหวะที่นุ่มนวลไม่ช้าหรือเร็วเกินไปบัณฑิตหญิงและบัณฑิตหญิงที่สวมเครื่องแบบปกติขาวถวายความเคารพด้วยการถอนสายบัวปฏิบัติดังนี้ชักเท้าซ้ายไปด้านหลังเยื้องเท้าขวาเล็กน้อยงอเข่าขวาย่อตัวต่ำลงเล็กน้อยยกมือทั้งสองข้างประสานกันบนหน้าขาเหนือเข่าโดยใช้มือขวาทับมือซ้ายวิธีการรับปริญญาบัตรบัณฑิตยกแขนขวาขึ้นให้แขนท่อนล่างขนานกับพื้นและนิ้วทั้ง5อยู่ชิดกันปรับระดับความสูงต่ำให้ข้อมืออยู่ระดับเดียวกับใบปริญญาบัตรที่วางอยู่บนผ้าทิพย์หน้าแท่นที่ประทับและรับปริญญาบัตรโดยให้นิ้วหัวแม่มืออยู่ด้านล่างตรงกลางใบปริญญาบัตรด้านหน้านิ้วชี้อยู่ที่สันปกปริญญาบัตรด้านล่างและอีก3นิ้วที่เหลืออยู่ด้านหลังของใบปริญญาบัตรแล้วรับใบปริญญาบัตรมาแนบลำตัวด้านหน้าการลุกจากที่นั่งและการเดินเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรให้บัณฑิตดูสัญญาณจากอาจารย์ผู้นำแถวซึ่งจะหันหน้ามาทางบัณฑิตและส่งสัญญาณให้บัณฑิตทุกคนในแถวลุกขึ้นอาจารย์ที่นำแถวหันกลับมาถวายความเคารพพร้อมบัณฑิตในแถวทุกคนบัณฑิตเดินออกจากที่นั่งเป็นแถวเรียงหนึ่งขึ้นบนเวทีขณะขึ้นบนเวทีบัณฑิตต้องเดินตัวตรงแขนแนบลำตัวไม่แกว่งแขนและไม่เกร็งตำแหน่งต่างๆบนเวทีบนพื้นเวทีจะมีตำแหน่งแสดงเครื่องหมายเป็นระยะรวมทั้งสิ้น21ตำแหน่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับการถวายความเคารพบนเวทีและการเดินในตำแหน่งต่างๆดังนี้ตำแหน่งถวายความเคารพบนเวทีมี3ตำแหน่งใช้สัญลักษณ์สีเทาคือตำแหน่งที่4ตำแหน่งที่18และตำแหน่งที่21การเดินบนตำแหน่งต่างๆตั้งแต่ตำแหน่งที่1ถึงตำแหน่งที่20มีระยะห่าง1ก้าวให้บัณฑิตเริ่มก้าวเท้าซ้ายแล้วก้าวเท้าขวามาชิดก้าวเช่นนี้เป็นแถวตรงเดินขนานกับขอบเวทียกเว้นตำแหน่งที่4และตำแหน่งที่18ให้บัณฑิตหญิงก้าวเท้าขวาเหยียบบนจุดสัญลักษณ์ที่เป็นสีเทาแล้วชักเท้าซ้ายไขว้ถอนสายบัวทันทียกมือทั้งสองข้างประสานกันบนหน้าขาเหนือเข่า
ดยใช้มือขวาทับมือซ้ายสำหรับบัณฑิตชายและบัณฑิตชายที่สวมชุดเครื่องแบบปกติขาวเริ่มก้าวเท้าซ้ายแล้วก้าวเท้าขวามาชิดพร้อมถวายความเคารพทันทีบัณฑิตพึงระวังไม่เว้นว่างตำแหน่งที่อยู่ข้างหน้าโดยพยายามก้าวให้สอดคล้องกับการก้าวเท้าของบัณฑิตที่อยู่ข้างหน้าหากเป็นช่วงระยะที่เปลี่ยนคณะหรือมีตำแหน่งว่างมากเกิน1ตำแหน่งบัณฑิตไม่ต้องเดินก้าวแล้วเอาเท้ามาชิดแต่ให้เดินไปต่อบัณฑิตที่อยู่ข้างหน้าด้วยความเร็วและอยู่ในอาการสำรวมตำแหน่งที่20จุดสัญลักษณ์เป็นสีเขียวเป็นตำแหน่งที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเริ่มก้าวเท้าซ้ายแล้วก้าวเท้าขวามาชิดตำแหน่งที่20ยกมือขวาขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตรมาแนบลำตัวด้านหน้าระดับอกจากตำแหน่งที่20ถึงตำแหน่งที่21มีระยะห่าง3ก้าวสำหรับบัณฑิตชายและบัณฑิตชายที่สวมชุดเครื่องแบบปกติขาวให้ถอยเท้าเฉียง45องศาไปตำแหน่งที่21จำนวน3ก้าวโดยเริ่มจากก้าวเท้าขวาก่อนตามด้วยเท้าซ้ายแล้วเท้าขวาแล้วดึงเท้าซ้ายมาชิดถวายคำนับหมุนขวาแล้วเดินลงจากเวทีส่วนบัณฑิตหญิงและบัณฑิตหญิงที่สวมชุดเครื่องแบบปกติขาวถอยเท้าเฉียง45องศาไปตำแหน่งที่21จำนวน3ก้าวโดยเริ่มก้าวจากเท้าขวาก่อนตามด้วยเท้าซ้ายแล้วเท้าขวาแล้วชักเท้าซ้ายไขว้ถอนสายบัวทันทีหมุนขวาเดินลงจากเวทีขอให้บัณฑิตปฏิบัติด้วยความสำรวมระวังเดินกลับเข้าที่นั่งของตนโดยถวายความเคารพก่อนแล้วจึงนั่งผู้แทนบัณฑิตกล่าวคำปฏิญาณผู้แทนบัณฑิตลุกจากเก้าอี้ถวายความเคารพแล้วหันไปทางบัณฑิตที่นั่งในหอประชุมบัณฑิตทุกคนลุกขึ้นถือใบปริญญาบัตรด้วยมือขวาแนบอกทุกคนในหอประชุมถวายความเคารพพร้อมกันผู้แทนบัณฑิตเดินไปที่ไมโครโฟนที่ตั้งอยู่หน้าท่านที่ประทับและกล่าวนำบัณฑิตปฏิญาณตนขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกล่าวนำบัณฑิตปฏิญาณตนข้าพระพุทธเจ้านางสาวนภคณิธนชาญวิสิทธขอกล่าวคำปฏิญาณต่อที่ประชุมอันมีพระรัตนตรัยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมเมื่อจบทุกคนถวายความเคารพพร้อมกันและยืนอยู่ส่วนผู้แทนบัณฑิตจะเดินกลับไปยังที่นั่งของตนบัณฑิตทุกคนยังคงยืนอยู่กับที่ขณะนั้นทุกคนในบริเวณพิธีลุกขึ้นยืนเพื่อรอรับพระราชโอวาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในวันนี้ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนและทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันณที่นี้มีความผาสุกสวัสดีจงทั่วกันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินลงจากพระแท่นที่ประทับไปทรงกราบพระที่โต๊ะหมู่บูชาขณะนั้นทุกคนถวายความเคารพเป็นการทรงเสด็จพระราชดำเนินเมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเข้าห้องประทับพักเรียบร้อยและเพลงสรรเสริญพระบารมีจบให้บัณฑิตทุกคนทยอยออกจากหอประชุมอย่างรวดเร็วและเป็นระเบียบเพื่อไปตามแถวด้านหน้าอาคารกีฬา1ส่งเสด็จพระราชดำเนิน